มันขายได้นะมันเป็นอาชีพได้มันมีใบแล้วร้านก็เคยเห็นขายผ่านตามาแล้วครับคือเรามองข้ามช็อตไปเลยว่าเฮ้ยทำไมคนถึงโง่ซื้อต้นไม้ต้นใบเป็นร้านเขาไม่ได้โง่หรอกครับคือเขารู้ว่าเขาซื้ออะไรไว้แล้วเขาเก็บไว้ยังไงสมมุติมี2ต้นในโลก มีใบเดียวในประเทศไทยมี 2-3 ใบในประเทศไทยเขามองแบบนั้นมากกว่าแล้วถ้าต่างประเทศก็คือราคาไปเท่าตัวซื้อที่3ล้านต่างประเทศจะขายกันเป็น10ล้านก็ได้ไม้มันมีมูลค่าในตัวมันในทุกๆครั้งที่ออกใบหรือในทุกๆครั้งที่เวลามันขยับไปอะถ้าเราทำจำนวนเป็นอะยังไงก็กำไร 100% ครับเช่นเราซื้อมา2ใบแล้วเราไม่ขายเลยอะเราก็เก็บให้มันออก 3-4 ใบยอดที่4กับยอดที่3ก็คือกำไรชื่อตั้มนะครับพงธรพิบไหวนะครับผมเป็นเจ้าของบริษัท Little Bear แล้วก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับแล้วก็เป็นคนปลูกต้นไม้ครับผมเมื่อก่อนพี่ทำบริษัทเกี่ยวกับโปรดักชันเฮ้าส์แล้ววันหนึ่งมันโควิดมันมาแล้วเราก็เลยเอ้ยทุกอย่างเราโดนเบรกหมดช่วงนั้นก็นั่งอยู่กับต้นไม้ปลูกต้นไม้อย่างเดียวแล้วไม่ได้คุยกับใครเลยเครียดนะพออยู่ต้นไม้บ่อยๆแล้วก็พอเราได้เข้าไปตามกลุ่มเราได้แบบเดินทางไปดูในสวนต่างๆอะไรเงี้ยเราแบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันขายได้นะมันเป็นอาชีพได้เราก็งั้นเราลองเอาต้นไม้ที่มีที่บ้านมาขายดูก่อนไหมใส่ใบสักหรือต้นยางอินเดียนี่แหละมั้งไม่ด่างเลยอ่ะปรากฏว่ามันได้ตังค์นะพอขายได้เราก็ลองจับต้นไม้มาขายดูซื้อมาขายไปเฮ้ยมันก็ได้เงินนะก็เลยทำจริงจังมาเลยครับเรียกว่าใบดีกว่าอย่าใช้คำว่าต้น มันมีใบแล้วร้านก็เคยเห็นขายผ่านตามาแล้วครับยิ่งแพงๆนะเขาจะนับเป็นใบหมดเลยครับซึ่งอย่างบางต้นมันมีแค่ต้น2ต้น3ต้นในประเทศไทยเราเองอะต้นไม้เนี่ยต้นนึงเนี่ยมันโตช้ายิ่งด่างเยอะเนี่ยยิ่งช้าแล้วนักสะสมเขาบางทีเขาก็ไม่ปล่อยไม้เขาที่แรงๆของเขาอะเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาปล่อยไปน่ะเขาซื้อกลับไม่ได้ในราคานั้นแน่นอนมันเลยทำให้ไม้มันมีมูลค่าในตัวมันในทุกๆครั้งที่ออกใบหรือในทุกๆครั้งที่เวลามันขยับไปอ่ะเพราะมันหายากและมันโตช้าบางต้นต้องเลี้ยงตั้งแต่เป็นเนื้อเยื่อกว่าจะมันโตก็มีเป็น 8-9 เดือนเป็นปีอ่ะครับเอาง่ายๆลูกค้าต้นละล้านน่ะไม่ใช่แบบพี่ไม่ใช่แบบคนที่เล่นใหม่อยู่แล้วเป็นสวนใหญ่ๆที่เขามีมูลค่าเป็นร้อยล้านหรือเป็น10ล้านที่เขามีต้นไม้อยู่เขาเก็บพวกนั้นอยู่แล้วครับคือเรามองข้ามช็อตไปเลยว่าเฮ้ยทำไมคนถึงโง่ซื้อต้นไม้ต้นใบเป็นล้านเขาไม่ได้โง่หรอกครับคือเขารู้ว่าเขาซื้ออะไรไว้แล้วเขาเก็บไว้ยังไงคือถ้าผ่านกันระดับล้านนี่ก็คือเป็นสวนใหญ่เขาชนกันอย่างเดียวคนอื่นมองเห็นข้างนอกอ่ะเขาก็จะตลกว่าทำไมโง่จังเลยอะไรเงี้ยนะคือคนซื้อไม่ได้รวยด้วยต้องโง่ด้วยเขาไม่ได้มองตลาดพ่อค้าแม่ค้าไงเขามองตลาดโลกเขามองว่าเขาถืออะไรอยู่สมมุติมี2ต้นในโลกมีใบเดียวในประเทศไทยมี 2-3 ใบในประเทศไทยเขามองแบบนั้นมากกว่าแล้วถ้าต่างประเทศก็คือราคาไปเท่าตัวซื้อที่3ล้านต่างประเทศจะขายกันเป็น10ล้านก็ได้ปั่นอาจจะมีบางชนิดก็ต้องบอกว่าอาจจะมีบางชนิดแต่ว่าไม้ที่มันแพงอยู่แล้วคนเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีชนิดต้นให้มันมีแค่ที่คนเนี้ยแล้วก็มันถูกเวียนมือกันมาเคยเป็นต้นแม่มาก่อนแล้วตัดยอดขายกลายเป็นต้นลูกอะไรเงี้ยครับมันก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันซื้อขายกันจริงอย่าทำให้ตายนั่นแหละเพราะว่ามีความเสี่ยงที่เจอที่สุดก็คือต้นไม้มันตายถ้าเราทำจำนวนเป็นอ่ะยังไงก็กำไร 100% ครับเช่นเราซื้อมา2ใบแล้วเราไม่ขายเลยอ่ะเราก็เก็บให้มันออก 3-4 ใบก็ยอดที่4กับยอดที่3ก็คือกำไรขายเท่าทุนกับต้นที่เราซื้อมาก็ได้ครับยังไงก็ไม่ขาดทุนหรือถ้าต้นไม้ราคาลงแบบขายไม่ได้แล้วเราก็ปล่อยไปดิปล่อยมาสัก10ใบต้นไม้มันให้ใบทุกเดือนหรือทุกวีคอยู่แล้วบางชนิดอ่ะมันก็ทำให้เราก็แค่ต้องถือนานขึ้นมาหน่อยซื้อเก็บมาไว้รอจนกว่ามันจะมีใบใหม่แล้วเราค่อยขายแล้วมันก็คือเราก็ต้องดูแลช่วงหนึ่งอ่ะถูกป่ะมันก็ต้องอยู่ที่ฝีมือความใส่ใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือซื้อมาปุ๊บถ้าขายไปอ่ะกำไรไม่เยอะหรอกเอาตรงแต่ถ้าเกิดซื้อมาแล้วเก็บใบ2ใบแล้วตัดยอดขายหรือขายทั้งต้นอ่ะคุณกำไรแน่นอน
ก็คือหลักแสนแล้วกันครับใช่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 แล้วไม้หมุนเวียนในมือต่อเดือนก็หลักล้านอะไรเงี้ยอันนี้นี่เรียกพินนาคด่างนี่พินนาคด่างนี่ก็ราคาประมาณนึงอะครับใบเล็กๆนี่ก็หลักหมื่นแล้วนะแล้วก็พวกนี้พวกก้านส้มนี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อเยื่อเพราะว่าพี่ไม่มีเงินไปซื้อแบบเป็นใบใหญ่ๆอ่ะซึ่งตอนเนี้ยใบใหญ่ๆก็คือขายกันใบละแสนนะพูดง่ายๆใบประมาณเนี้ยอันนี้ต้นเล็กๆครับประมาณแสนนึงกล้วยนี่ก็กลายเป็นมูลค่าเลยเมื่อก่อนพี่เล่นใหม่หลัก 1,500 ก็กลายเป็นตอนนี้พี่ขายอยู่ 25,000 27,000 พวกนี้เลี้ยงไว้ขายหน่อครับหน่อนึงโผล่มาก็ 20,000 ละหน่อนึงก็เลี้ยงมา2เดือน3เดือนอันนี้ก็เงินไหลเหลืองสายพวกซิงโกนัมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ไม่มีราคาเดี๋ยวนี้ก็ใบละ 2,500 3,000ก่อนมูลค่าไม่มีเลยสักบาทให้ฟรีกันหลัก 3-400 พอโตปุ๊บนี่ต้นลายแบบนี้จาก 3-400 เป็น 40,000 ละเนี่ยอย่างต้นนี้ขาดทุนกุ้งเนี่ยซื้อมา 150,000 มี15ใบนะก็ตัดทอนมาเรื่อยๆแล้วราคามันตกก็คือขาดทุนแต่ก็ขาดทุนก็ไม่เป็นไรเราก็ตัดทำไปเรื่อยๆแล้วอีกเดือนหน้า2เดือนมันก็ให้เนี่ยมันก็ให้ใบแบบนี้มันก็ให้เล็กๆแบบนี้อีกละเห็นป่ะมันก็ให้แบบนี้เราก็ขายกระถางละ 20,000 10,000 นึงอะไรเงี้ย20,000-30,000 อะไรเงี้ยครับมันก็ขายได้อย่างเนี้ยไวโอเขียวเนี่ยถ้าเกิดเขียวงี้ไม่ได้ราคาแต่ถ้าเกิดด่างอ่ะก็ใบละหลายบาทใช่ครับอันนี้พี่ก็เลี้ยงตั้งแต่เป็นเนื้อเยื่อเล็กๆนี่มีได้หม้อปะแต่ตอนนี้ก็ถ้าโตปุ๊บอย่างต้นนี้เหมือนกันนะนี่ต้นนี้เขาถามซื้อพี่ประมาณวันนั้น 6-7,000 นะพี่ไม่ขายเนี่ยดูลายมันใช่คืออันเดียวกันนะคือมันเป็นเซตเดียวกันนะมันอยู่ที่ดวงด้วยไงถึงบอกไงนี่อย่างนี้ดีกว่าตลกอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยไม้จัดตัดแตกเลยเนี่ยบ้านที่มีเยอะมากตัดจนเขียวหมดอะแล้วสักพักมันมาขึ้นราคาเว้ยจากเนี่ยใบละ500หรือ600จากเมื่อก่อนนี่คือเป็นพุ่มๆอะขาย 4-500 ใช่เป็นพุ่มแบบเนี้ยเนี่ยขายกัน 4-500 เดี๋ยวนี้ก็คือโหราคาใช่เพราะมันเป็นไม้อันนี้ไม้ฝึกมือดีเบอร์เบิร์นมาร์คเขาเรียกเนี้ยเอาไม้ฝึกตัดไม้ฝึกอะไรเงี้ยมันแข็งแรงใช่ๆ ตัวนี้แนะนำได้ครับแล้วก็พวกซิงโกนัมทั้งหลายพวกเงินไหลพวกออมเนี่ยได้หลักพันโอ้ยมีราคาหลักแต่เมื่อก่อนเป็นไม้ตัดแจกแต่ว่าตอนนี้ก็คือพี่ไปซื้อกลับมากระถางละ 4-5,000 นะจากที่ตัดแจกอะหน้าเจ็บปวดไหม นั่นแหละมันเป็นเรื่องตลกใช่ๆแต่เราก็ต้องซื้อกลับมาเพราะเราไม่มีแล้วไงเราก็ยอมอะไรเงี้ยมันจะไปได้อยู่เรื่อยๆแล้วมันก็คือมันพิสูจน์ตัวเองมาเป็นปีแล้วนะมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆที่ยังไม่เคยเห็นว่ามันหมดถึงโควิดจะซามันก็ยังขายได้อยู่จนมันมารอบ1รอบ2รอบ3มันก็ยังไปได้ของมันแล้วคือมันมองไม่ออกหรอกว่ามันจะไปแบบไหนแต่พี่มองว่าคนที่เขาเล่นต้นไม้อยู่แล้วอ่ะที่เขารักจริงๆที่เขาอยากเลี้ยงอ่ะแบบพี่อ่ะที่พี่ไม่มีต้นไหนพี่ก็อยากจะเก็บอ่ะมันก็ยังมีกลุ่มแบบนั้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นน่ะต้นไม้อ่ะพี่มองว่ายังไงมันก็ไม่ได้มีขาดทุนลงทุนดีไหมนี่คือแนะนำเลยครับว่าลงทุนดีผมลงก็เอาง่ายก็เคยแบบขายถึงขนาดขายรถซื้อต้นไม้อ่ะหาเงินมาหมุนต้นไม้ก่อนอะไรเงี้ยมันต้องเป็นความกล้าลงทุนในระดับนึงด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็ขายมันได้ซื้อคืนได้แล้วก็ได้รถมาเหมือนเดิมเชื่อแน่ว่าถ้าคุณขายต้นแรกได้อ่ะต้น2ต้น3ต้น4คุณก็จะเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายเดี๋ยวมันจะมีคนมาถามผมเยอะเลยว่าพี่ลงทุนยังไงลงทุนยังไงทำต้นไม้ยังไงซื้อขายที่ไหนพี่เลยแบบงั้นทำกลุ่มดีกว่าเราไม่อยากให้คนอื่นมาทำโดนหลอกโดนอะไรเงี้ยชื่อกลุ่มใน Facebook ก็มือใหม่เลี้ยงไม้ด่างก็เข้าไปศึกษาในนั้นก็ได้จะมีคนรอตอบอยู่เยอะมารอตอบมาซื้อขายอะไรในนั้นได้แต่ไม่จะมีกลุ่มอื่นด้วยนะซึ่งกลุ่มอื่นอ่ะพี่ๆเขาก็น่ารักหมดในกลุ่มต้นไม้นะผมว่าไม่ค่อยมีใครหลอกกันแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะพออยู่ในกลุ่มนานๆอ่ะก็เก็บความรู้เก็บเงินสักหน่อยเริ่มต้นที่ไม้หลักพันแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงดูไปแล้วก็มันเป็นอาชีพได้แน่นอนครับไปเก็บๆไปใช่ครับ